คุณรู้ไหมขอวีซ่าอเมริกาทำไมง่ายจังอ่ะรู้ไม่รู้หมอคือใครจ๊ะเนี่ยรู้ไม่รู้หมอคือใครอ่ะก็หนูถึงถามลุงหงอกไงหนูไปขอตั้งสามความสัมพันธ์พิเศษอะไรก็หยุดไม่ได้หนูขำตอนที่หยุดลุงหงอกไม่ได้หนูขำตอนที่เขาพูดว่าไงมาเข้าไปในสถานทูตยิ้มกันละเลิกนะพอเดี๋ยวออกมาคนที่หน้าอย่างเงี้ยหมายถึงว่าไม่ผ่านหนูก็นั่งดูจริงหนึ่งในร้อยยากมากถ้าผมเซ็นเรื่องผมเองงานทุกอย่างถ้าผมเซ็นมือผมเองถ้าจุดนั้นไม่ผ่านจุดนั้นจะอยู่ไม่ได้เพราะผมเสนอไปในแนวที่มันถูกต้องจริงๆไม่มีอะไรแอบแฝงนิดเดียวก็ไม่มีบริสุทธิ์กายใจจิตสมบูรณ์และบริบูรณ์แน่นอนถ้าอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคไม่ผ่านถ้าเป็นคนนะฮะคนนั้นจะอยู่ไม่ได้ถ้าองค์กรก็องค์กรอยู่ไม่ได้ผมจะรู้ตัวผมถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมจึงไม่เป็นเหตุให้ใครเดือดร้อนหนูถึงบอกว่าคนที่ไปขออเมริกาเนี่ยมันในวันหนึ่งเนี่ยได้ไม่ถึง 10% ครับสังเกตเป็นผมผมก็น่าทันมันเป็นการค้าสบายเลยก็เรียกว่าขายอิมเมจของเมืองเขาขายความเจริญของประเทศชาติเขาใครๆก็อยากจะรู้ว่าประเทศที่เขาเจริญนั้นไปนาซาได้มันต้องมีความเจริญงานหลายอย่างใครก็อยากไปเห็นเมืองเขาบ้านเขาเองก็เรียกว่าเอาประเทศเป็นองค์รวมขายเสนอตัวเข้าไปมันต้องผ่านบัญชีก่อนใช่ไหมล่ะอย่างนั้นก็กี่พันบาท5-7 พันบาทล็อกไปเรียบร้อยแล้วจ้ะไม่ผ่านไม่คือยินเปล่าใช่ค่ะเขาอยู่เฉยเขาได้เงินคนละ 7,000 บาทเพียงแค่เสนอตัวเข้าไปมันน่าทำนี่เขาเรียกว่าขายอิมเมจขายความเจริญได้วัตถุหนูเคยไปขอครั้งแรกไม่ผ่านครั้งที่สองก็ไม่ผ่านครั้งที่สามผ่านหนูนึกคิดว่าถ้าไม่ผ่านหนูจะไม่ไปขออีกแล้วเพราะว่าหนูไปด้วยใจหนูไม่ได้โกหกอะไรหนูไปเพื่อความบริสุทธิ์ใจหนูเขาถามอะไรหนูก็ตอบแบบตรงๆมีญาติพี่น้องไหมมีหนูพูดเลยว่าหนูมีทำอะไรร้านอาหารแล้วจะไปทำไมไปเยี่ยมเพราะไม่เจอกัน10 ปีแล้วเวลาเขาประเทศเราเขาเข้าประเทศเราสบายมากเราเขาในยากมากนี่เด็กเขาเรียกเขาสั่งสอนเรื่องของสิทธิมนุษยชนในธรรมแต่ความจริงเขาต้องการคนซื่อสัตย์สุจริตถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราซื่อสัตย์สุจริตทั้งตัวเองต่อผู้อื่นอะไรก็ห้ามไม่ได้ผมเชื่อมั่นผมและทีมงานผมเชื่อมั่นในซื่อสัตย์และสุจริตในการทำหน้าที่ของผมอยู่เวลานี้ผมเชื่อมันเต็มร้อยเกินต่างหากเพราะฉะนั้นเสนอไปปุ๊บไม่มีอะไรที่สกัดได้ถ้าจุดนั้นสกัดผมจุดนั้นก็มีอันเป็นไปแน่นอนรัฐมนตรีหลายคนแล้วที่ผมเสนอไปนั้นไม่ผ่านจนรัฐตกกระป๋องบอกให้ทราบไปเลยหนูถึงบอกว่ามันไม่ยุติธรรมหนูไปขอครั้งแรกไม่ผ่านหนูถามว่าสาเหตุเพราะอะไรที่หนูไม่ผ่านต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกเขาบอกต้องการนี่หนูบอกภายใน1 ปีหนูจะมาขออีกหนูก็ทำตามที่เขาบอกก็ไม่ผ่านโอเคพูดถึงรอบเดิมพอไปรอบที่3หนูก็ถามว่าเขาก็ถามหนูว่าจะไปทำไมอะไรเงี้ยหนูบอกหนูไปกับสามีเพราะ2 ครั้งแรกหนูไม่ได้ไปกับสามีสามีไปก่อนเขาจะไปดูงานหนูก็บอกสามีว่าอย่าเอาหนูไปเลยนะเอาไปก็เดี๋ยวเธอก็ไม่ได้ไปเขาบอกว่าสาเหตุอะไรเพราะฉันน่ะขอมา2 รอบแล้วมันไม่ผ่านหนูก็ให้เขาไปขอก่อนแล้วหนูไปอีกอาทิตย์หนึ่งหนูไปขออยู่ๆเขาว่าเหมือนสามีเขาขอแล้วก็จะพาภรรยามาพักแต่หนูไม่ได้จดทะเบียนหนูไม่ใช่นามสกุลเดียวกับเขาหนูก็คิดว่ามันยาก
หนูไปขอวันนั้นเขาถามว่าเอ๊ะสามีคุณมาขอแล้วเนี่ยทำไมคุณไม่มาพร้อมสามีหนูก็พูดตรงๆว่าหนูเคยมาขอ2 ครั้งแล้วหนูไม่ผ่านหนูไม่อยากให้สามีหนูไม่ผ่านและนี่เขาบอกให้หนูมาขออีกครั้งเราจะเป็นเขาที่เชื่อค่ะเขาตกลงผ่านเขาถามว่าจะไปทำไมบอกสามีจะไปดูงานตกลงผ่านแล้วไม่ผ่านตัวเนี้ยผ่านถูกผ่านแล้วมันพูดหรือตีหนูบอกลุงของหนูก็งงเขาหยิบไปหยิบหยิบไปหยิบเสียเวลาฟังจังนานขอโทษค่ะนึกว่าแล้วเขามีการอย่างนี้ด้วยนะลุงต่อการเอาส่วนตัวมาปล่อยจบแล้วไม่จบมันผ่านแล้วพอแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับมาณวันนี้ 80% อยากหายปวดทั้งตัวนี่แหละครับใช่ค่ะ 80% หาไหนได้ในแผ่นดินนี้สมมติว่าผมต้องการเงินผมมาปี้มาใส่เลยฟังก่อนถ้าผมต้องการเงินเหมือนชาวโลกเขาต้องการกัน20 กว่าปีที่ผ่านมาผมไม่เคยทำแน่นอนคำพูดต่อไปนี้คือไม่หายคืนเงินผมจะทำยังไงโชว์ผมตั้งหน้าด่าเลยดูผมดูข้อมูลปุ๊บสารพัดเป็นแต่ผมตีราคาเลย15,000ไม่หายออกจากนี่ไปคืนเลยยุ้ยจะทำไหมทำแบบนี้ยุ้ยทำไหมไม่หายคืนเงินยุ้ยทำไหมมันน่าเกลียดอ่ะในเมื่อเราทำไปแล้วถามว่ายุ้ยทำไหมผมบอกว่าผมพูดมา20 ปีไม่เคยทำเลยเข้าใจไหมแปลว่าถ้าผมต้องการเงินผมเอาปี๊บมาใส่ทุกวันแต่ผมก็ไม่เคยทำแต่ถามย้อนกลับเฉยๆหรอกว่าถามอย่างใจมนุษย์เฉยๆหรอกนะถ้าผมดูข้อมูลปุ๊บผมตีราคา15,000ไม่หายคืนเงินไปเลยถามยุติธรรมไหมยุติธรรมไหมยุติธรรมเออแต่ถ้าเป็นหนูหนูตั้งใจให้ลุงออกแล้วแล้วถ้าหนูไม่หายลุงมาขอคืนมันก็อะไรอยู่อ่ะก็ไม่รู้นะครับทุกวันนี้โลกมันเป็นหมูไปไก่มานะใช่ป่ะก็เรียกว่ามันนี่มันนี่ทอล์กอ่ะถ้าผมใช้คำว่ามันนี่ทอล์กอย่างเดียวนะผมโอ้โหมีเครื่องบินส่วนตัวขี่มาตั้งนานแล้วก็20 กว่าปีก็รู้จักว่าผมทำรายการอยู่ขนาดไหนเพียงใดเห็นไหมครับนี่คือลุงออกตัวจริงจริงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น20 ปีที่ผ่านมายังไงเดี๋ยวนี้ก็อย่างนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงคือภาษาท่านเองที่มันค่อนข้างจะหนักแน่นชัดเจนมากกว่าเดิมถ้าจะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงคงเส้นคงวานี่คือหน้าวันนั้นรู้จักนายไกรสอนพิทักษ์เป็นผู้จัดรายการวิทยุรายการปรัชญาชีวิตวิทยุยานเกราะเอ540หรือถอยแล้วอีกทีนึงรายการเที่ยงคืนกับเสร็จแล้วบ้านเราพิทักษ์ยานยนต์ที่วิทยุขอชทบนะณวันนี้ไม่ใช่แล้วมันเปลี่ยนไปซะแล้วเห็นไหมถ้าผมจะเอาสิ่งนั้นมาใช้โอ้ยเอาอะไรรถไอ้ที่เขามีผมมีหมดแหละในโลกใบนี้แต่ก็ไม่อยากได้ไม่ใช่ไม่อยากได้ถ้าผมอยากได้ตามที่ว่านั้นผมอยากได้แล้วถ้าผมอยากจะได้อยากจะได้เหมือนชาวโลกเขาอยากกันนะใช่ไหมฮะคิดเป็นไหมบทประโยคนี้ผมจะอยากได้แน่นอนถ้าผมอยากได้เหมือนชาวโลกเขาได้กันผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่มาตั้งนานแล้วชัดเนาะภาษาผมนี่แต่ละคำเนี่ยมันชัดนะแปลว่าสิ่งที่ผมมีอยู่นั้นโอ้โหมันยิ่งใหญ่กว่าเยอะเลยผมไม่ได้เห็นแก่ตรงนั้นหรอกเพราะนะคะเดี๋ยวนี้ลุงหอกยังไปที่วัดอีกไหมรักษาของที่วัดอะไรสมัยก่อนลุงหอกยังไปที่วัดไม่ใช่หรอคะถามว่าวัดอะไรล่ะจำไม่ได้ต้องดูจากยูทูบไปทุกเดือนวัดพระสมเจดีไปทุกเดือนเดือนพฤษภาเนี่ยวันเดือนเนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่ามันติดงานมันที่18ก็เลยยกเลิกเข้าใจไหมครับทำมา2-3 ปีแล้วโอเคไหมแค่วันนี้วัดเดียวเหรอคะคุณหมอไปหลายวัดแต่จังหวัดก็มีหลายวัดครับ
แต่ไม่ต้องเอ่ยถึงวัดนั้นไปทีก็ครั้งเดียวสองครั้งเองอันนี้ประจําเป็นปีๆมาแล้วยกตัวอย่างแค่วัดเดียวก็น่าจะพอใช่ไหมมันชัดเจนกว่ายกตัวอย่างหลายวัดมากกว่าที่เป็นวันนี้ปวดแขนปวดขาปวดไหล่ถามว่าเป็นมากี่ปีครับหนูเป็นเริ่มมาเมื่อปวดไหล่นี่เริ่มมาตั้งแต่สองปีที่แล้วแล้วมันก็หายแล้วมันมาเป็นเนี่ยเดือนกุมภาค่ะตอบจำนวนปีก็แปลว่ามันหายไม่จริงค่ะหายจริงมันต้องไม่มากับเราแล้วก็เป็นหายเป็นมาหายมาสองปีแล้วกินยาทายาฉีดยามาเยอะประมาณนั้นหรือเปล่าไม่ทราบมาถึงตรงนี้อยู่ด้วยกันกี่นาทีเมื่อกี้เนี่ยรู้ไหมกี่นาทีครับประมาณหนูว่า40กว่านาทีอ่ะ40กว่านาทีมันคุยกันมั้งฮะเวลาผมสัมผัสตัวจริงถามว่ากี่นาที10กว่านาทีเออประมาณ10นาทีเองหาย 80% นี่คือลุงเห็นไหมค่ะจบข่าวไหมจบค่ะจบเนาะเอาติดตามเรื่องเฟซ2ทุ่มเนาะจะรู้ว่าบักหงอกนะวันนี้มันพูดว่าอะไรมันจะได้รู้บักหงอกมันพูดเรื่องอะไรใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเออมันจะต่างกันไหมหรือว่าแล้วเดิมถ้ารู้ว่าใช่มีเพื่อนก็แชร์ไปใช่ไหมจะบอกเพื่อนแกไปเลยติวันนนท์อ่ะแกไปเลย อยู่ข้างๆร้านอาหารตรงนี้ติวันนนท์เหรอคะเนี่ยไม่ใช่ติวันนนท์พอเขาอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวเขาเสียหายที่นี่ไม่ต้องการพูดจาอะไรคนชวนจะหายไม่เอาเราจะไม่ให้บุคคลที่สามเสียหายเราสองคนนี้เนี่ยก็บอกเพื่อนว่าเนี่ยมาแล้วก็มีร้านอาหารตรงนี้นะแล้วแวะจอดรถใต้สะพานจบไม่เขาไม่ได้เก็บอะไรมากมายเออโอเคนะจบเนาะค่ะไปลงตัวแล้วจ้าวันนี้ไปสมปรารถนาเอาน้ำขวดดีบเลยบอกให้หยิบไปใช่ไหมน้ำที่นี่เขาเป็นยาที่นี่อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ทุกต้นเป็นยาปลาชิวปลาสร้อยคืออาหารสรุปอาหารเป็นยาธรรมชาติเป็นยายาเป็นพิษที่นี่ยาเป็นพิษนะครับเรื่องของแขกหรืออย่าสนใจนะอย่าสนใจผมหยิบอะไรให้เอาเลยแม้กระทั่งกระดาษทิชชู่เนี่ยมีประโยชน์โอเคไหม